ช่วงนี้โลกมนุษย์เข้าหน้าร้อนแล้วต้องมีมนุษย์หลายคนออกมาเล่นน้ำกันแน่นอนเวลาแล้วที่ข้าจะส่งตะเกียงวิญญาณไปยังโลกมนุษย์เจ้าพลังแห่งความมืดเอาตะเกียงวิญญาณไปให้มนุษย์โลกทีจะได้รู้ว่าอำนาจแห่งความมืดของเราเป็นอย่างไรอยากเล่นสาดน้ำแต่ว่าเราไม่มีปืนฉีดน้ำถ้ามีปืนฉีดน้ำสักกระบอกสองกระบอกก็คงจะดีสินะเราจะได้ไปเล่นสาดน้ำเจอกันอีกแล้วนะโพนี่ครั้งนี้ข้ามีตะเกียงวิเศษมามอบให้รับรองว่าสนุกแน่นอนงั้นวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทข้าจะกดกิ่งละกันนะเอ๊ะใครมากดกระดิ่งหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยมันโพนี่จะรู้ตัวแล้วรีบไปก่อนดีกว่าออกไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยนั่นใครอ่ะทำไมหายไปแล้วเฮ้ยนี่มันตะเกียงวิเศษนะแล้วใครมาส่งให้เราล่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้สั่งนี่นะดีล่ะมาส่งที่บ้านเราก็คงเป็นของเราแล้วมั้งเราจะได้เอาไปขอพรจากตะเกียงวิเศษมีมนุษย์โลกได้รับตะเกียงวิญญาณไปแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้ละกันดีล่ะเรากำลังอยากได้ปืนฉีดน้ำอยู่พอดีเลยงั้นก็ขอพรจากตะเกียงวิเศษดีกว่าถู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 สวัสดีจ้านายจ๋าจะขอพรอะไรดีจ๊ะพ่อจินนี่ทำไมจินนี่ตัวเล็กจังเลยอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจินนี่ยังเด็กอยู่เลยจ้านายจ๋าพ่อมีจินนี่เด็กด้วยเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยหนูไม่ใช่จินนี่จ้าหนูชื่ออิงฟ้าหนูเป็นลูกของจินนี่จ้าพ่อจินนี่มีลูกสาวแล้วเหรอเนี่ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะงั้นขอพรได้เหมือนจินนี่ไหมจ๊ะได้สิจ้านายจ๋าเฮ้ยดีจังเลยนายจ๋าจะขอพรอะไรจ้านายจ๋าคือว่าจะเล่นสาดน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีปืนฉีดน้ำงั้นขอปืนฉีดน้ำได้ไหมคะอยากได้ปืนฉีดน้ำแบบไหนจ้านายจ๋าอยากได้แบบสวยๆน่ารักน่ารักให้เข้ากับโพนี่นะจ๊ะได้สิจ้านายจ๋าเดี๋ยวอิงฟ้าจัดให้ยื่นมือออกมาเลยจ้าได้จ้าโอ้มลึกกรีบลึกกรีบลึกเฮ้ยปืนฉีดน้ำจริงๆด้วยอ่ะน่ารักจังเลยแต่ว่าถ้าเอาปืนฉีดน้ำนี้ไปเล่นแล้วก็ได้ปืนฉีดน้ำมาแล้วลุยนั่นไงนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่อะไรของเขาอ่ะปืนฉีดน้ำสั้นนิดเดียวนี่เดียวบอกใหญ่ขนาดนี้ก็เปี่ยงนิดเดียวใช่คะอิงฟ้าขอปืนฉีดน้ำใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะได้สิจ้านายจ๋ายื่นมือออกมาเลยจ้าจ้าโอ้มันก็กรี๊ดมันก็กรี๊ดมันก็กรี๊ดฮ่าปืนฉีดน้ำใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกอ่ะสวยจังเลยถ้าเอาปืนฉีดน้ำนี้ไปเล่นแล้วก็นี่ปืนใหม่ใหญ่กว่าเดิมお前はもう死んでいる。何？あれやれ！逃げ逃げ！お前はもう死んでいる。何？พบปืนฉีดน้ำมาใหญ่กว่าเดิมแต่ก็สู้อันนี้ไม่ได้อยู่ดียิงให้แม่นยำเฮ้ยเปียกหมดแล้วเอ้ยยังไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เลยค่ะฉีดไม่กี่ทีน้ำก็หมดแล้วอ่ะอยากได้อะไรที่สาดครั้งเดียวแล้วก็เปียกทั้งตัวเลยอะค่ะได้สิจ้านายจ๋ายื่นมือมาเลยจ้าจ้าโอ้มันก็กรี๊ดมันก็กรี๊ดมันก็เปียกเฮ้ยนี่เป็นอะไรเหรอคะเป็นปืนฉีดน้ำเวทมนต์จ้านายจ๋าโหสุดยอดไปเลยจ้างั้นขอลองใช้ด้วยหน่อยนะจ๊ะใช้เลยจ้านายจ๋าโอ้มีแสงไฟออกมาด้วยอ่ะเจ๋งสุดๆไปเลยนายจ๋าได้ของที่ต้องการแล้ว
าขอตัวก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะอิงฟ้างั้นก็เข้ามาอยู่ในตะเกียงเลยจ้าได้เลยจ้ะนายจ๋าโอ้ไม่คือเกมไม่คือเกมไม่คือเฮ้ยอิงฟ้าก็เข้าไปในตะเกียงวิเศษแล้วตอนนี้เราก็ได้ปืนฉีดน้ำเวทมนต์มาไปเล่นสาดน้ำกับพี่โอมดีกว่ารอบนี้พี่โอมเปียกแน่น้ำเฮ้ยน้ำลอยมากันแล้วเดี๋ยวจะควบคุมน้ำให้ดูโอ้ดูสิน้ำลอยเต็มไปหมดเลยว้าวน้ำรวมตัวกันแล้วพี่วุฒิกำลังทำอะไรอยู่อ่ะน้ำลอยเต็มไปหมดเลยพี่โอมมาพอดีเลยรับไปเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรปืนฉีดน้ำเวทมนต์จริงเหรออ่าทำได้เหรอทำได้ขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยลองดูโอ้ยโดนไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเหรอเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ยืมละเสียแล้วเนี่ยโดนน้ำโดนน้ำเสียแล้วโดนน้ำโดนน้ำเลยเห็นไหมเสียแล้วเนี่ยคือแบบสูงก็มีน้ำลอยมาเต็มหน้าเลยเป็นไงล่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเลยมาเลยว่าแต่ยิ่งฟ้าทำไมหนูหน้าคุ้นๆน่ะเหมือนสาวน้อยในตะเกียงวิเศษเลยสวัสดีจ้านายจ๋าจะขอพักอะไรดีจ๊ะฮ่าจินนี่จริงเหรอจริงดูสีหน้าเหมือนมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ตัวสีฟ้าไม่ใช่เหรอนี่ตัวสีส้มเชียวเออนั่นแหละหน้าตาเหมือนกันไงสนุกไหมคะน้องๆคลิปนี้พี่พอนี่ก็มีคำถามค่ะสาวน้อยในตะเกียงวิเศษชื่อว่าอะไรถ้าน้องๆรู้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้พี่โพนี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องอิงฟ้าจากช่องอิงฟ้าชาแนลยังไงก็ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามเยอะๆนะครับผมนี่ใช่แล้วแต่ว่าจะไปก็มาดิครับก็มาดิครับผมไปนอนได้ไม่ต้องอาบน้ำแล้ววันนี้ครับผมเฮ้ยกลายเป็นของดีไปซะงั้นนี่ข่าวยิบผิดแล้วเนี่ยจากจะหยิบตะเกียงวิญญาณไปหยิบตะเกียงวิเศษซะงั้นดูสิเจ้ามนุษย์เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขเลยฝากไว้ก่อนเถอะหน้าเจอดีแน่นอนอยากเล่นปืนฉีดน้ำไม่อยากเล่นสาดน้ำอยากเล่นฉากสาดสาดโทษพูดไม่ได้นายจ๋าได้ของที่ต้องการแล้วน้องอิงฟ้าเจอกันอีกแล้วนะโพนี่ครั้งนี้ข้ามีตะเกียงวิเศษมามอบให้รับรองสนุกแน่เลยแน่นอนแน่นอนแน่นอนอีกแล้วล่ะเจอกันอีกแล้วนะโพนี่ครั้งนี้ข้ามีตะเกียงวิเศษมามอบให้รับรองว่าสนุกแน่เลยนอน